ันนี้มีคำถามสำหรับการฝึกมวยว่าการที่นักมวยต่อยท้องอ่ะต่อยท้องเนี่ยเพื่อช่วยอะไรเพื่อช่วยอะไรช่วยให้มีซิกแพคหรือเปล่าไม่ใช่เพื่ออะไรฮะช่วยอะไรฝึกความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อหน้าท้องแค่นั้นเองใช่เพราะว่าตอนเราอยู่บนเวทีใช่ไหมเราอาจจะโดนคู่ต่อสู้ข่าวนี้อ๋อเห็นนะจุกไหมจุกจริงเจ็บจริงนะเนี่ยใช่ไหมดังนั้นพอเราแข็งแรงแล้วเราก็จะรับก็คือทนทานได้มากขึ้นก็ฝึกรับแรงกระแทกสำหรับคนที่แบบต้องมีหน้าท้องที่แข็งแรงปะมันก็ใช่บางคนมีหน้าท้องที่แข็งแรงก็ไม่จำเป็นต้องเห็นซิกแพคเสมอไปสำหรับคนที่สมมติว่าเพิ่งมาเริ่มต่อยมวยวันแรกเลยแล้วอยากจะลองดูได้เฮ้ยกูทำจริงอันเนี้ยเป็นไงรู้สึกรู้สึกพูดไม่ออกใช่ไหมนี่แหละตามนี้แหละ